ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีโอ้โหกับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจาดาจาดาจาจาดาจาอะไรนะเดวิดขอสำรวมแต่งงานเฮ้ยแบบนี้ก็หมายความว่าพี่สำรวมก็ต้องย้ายไปอยู่กับพี่เดวิดที่เมืองนอกสิใช่ไหมแต่กับสำรวมเนี่ยนะแต่งกับมีที่ขั้วโลกเหนือดีกว่าน้อยหมีมันยังขาวบ้างหมีขั้วโลกจะมาดีกว่าสำรวมที่ดำดีดูเด่นเด้งดีด้วยดูดังดวบดวบได้ยังไงดูดังดวบดวบเลยเหรอไอ้เจ๊เอ้ยคนก็จะมีสามีไปขวางก็อีกแบบนี้มันสมควรตายก็อัดมันเลยสิสำรวมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ได้ขัดจังหวะนะแต่ว่าจอดอีกคนแล้วนะพี่สมรู้จะแต่งงานทั้งทีเลยก็เป็นเรื่องที่ดีสิครับใช่ไหมรู้ได้ไงก็แอบฟังพี่คุยไงแหมก็เรื่องของพวกพี่นี่ก็เหมือนเรื่องของผมนั่นแหละครับจอมันอย่างหนาสอดสดใสไปทุกเรื่องเลยนะแล้วคุณพลอยใสล่ะครับไม่คิดอยากแต่งงานบ้างนะครับแต่งงานกับผมก็ได้นะครับผมว่างอยู่คุณพลอยใสคงไม่รังเกียจอะไรใช่ไหมครับไม่พลอยใสไม่ได้คิดอะไรในตอนนี้แต่ว่าละไอ้จอดอีกพลอยเดี๋ยวๆโอ้ยที่จะถามเนี่ยไม่ได้ขัดหรอกแต่ว่าจะถามเฉยๆถ้าเกิดแกแต่งงานแล้วไปอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วแกไม่สงสารนางสำลีมันบ้างเหรอฉันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาโอ้นี่มันอะไรกันครับพี่ก็เห็นบอกว่าสำรวมเคลียร์กับสำลีแล้วไม่ใช่เหรอครับสำรวมเคลียร์แล้วแต่สำลียังไม่เคลียร์โอ้โหนั้นเจ็บพวงนะก็ตามนะให้สำลีเถอะนะแต่ผมว่านะครับถ้าหากว่าเขาเป็นขวางเนี่ยแล้วพี่สำรวมมาคิดว่าเสียกวงกับโพตันมีใจให้เนี่ยมันจะยุ่งนะครับพี่มะนายนี่จองมาหรือไส้เดือนกันแน่เนี่ยช้อนใช้ไปทุกที่เลยนะมาคิดโดยเฮระนางสำรวมเราจะไปขึ้นสวรรค์แล้วไปขัดมันนี่ถือว่าไม่ถูกยังไม่ตายวงหมายถึงว่ามันจะมีความสุขเราไปขัดมันก็ไม่ถูกนี่ตกลงจะไม่ช่วยสามีกันจริงๆหรอก็ได้ช่วยก็ได้เดี๋ยววันงานว่าใส่ซองช่วย200ใจดีจังเลยอ่ะไม่ใช่หมายถึงช่วยพี่สำรวมเปลี่ยนใจต่างหากมานะ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 แต่ว่าหยุดอย่ายุ่งเรื่องของเขาได้ไหมถ้าพี่สำรวมเนี่ยแต่งงานกับแฟนที่เป็นฝรั่งจริงๆแล้วก็ในวันงานเนี่ยก็คงมีสาวๆฝรั่งผมบลอนด์เนี่ยมาเดินเต็มงานไปหมดเลยอ่ะอุ้ยอย่างนี้ไปเตรียมตัวทำหล่อโกอินเตอร์ดีกว่าเฮ้ยแล้วได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้นี่อุ้ยสาวๆผมบลอนด์ฝรั่งอย่างนั้นมึงก็กูเตรียมไปแต่งตัวเจริญสัมพันธ์นักการทูตกับพวกแมมแถวผาหมออีแดงเดี๋ยวนี้เลยเสียกวนโคตรเดี๋ยวโคตรเสียกวนเดี๋ยวโอ้ยพีมะนายนี่มันเลวทุกการเคลื่อนไหวจริงๆเลยนะโอ้ยเอาไงดีสำลีคอยดูเถอะสำลีไม่ยอมแพ้แน่ชื่นใจคุณพี่ม้าณัชนายมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพลอยใสครับนี่ครับโปรดรับดอกไม้ของผมไว้เถอะนะครับนายคิดเหรอว่าอย่างพลอยใสจะชอบดอกไม้ของนายสวยจังเลยอะค่ะสวยมากเลยค่ะคุณพี่ม้าค่ะชอบใช่ไหมครับอุ๊ยหอมมากเลยอะค่ะ
ดีครับคุณวิสัยครับเดี๋ยวเราไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไปต่อที่ไหนสักแห่งหนึ่งตามภาษาคุณรู้ใจกันดีไหมครับพลอยสายครับในฐานะของคนสนิทที่รู้ใจคุณมากที่สุดเนี่ยผมขอสั่งห้ามไม่ให้คุณไปดูหนังกับพีมะโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปเด็ดขาดนะแล้วดอกมะนาวให้คืนไม่หมดเลยด้วยไม่ให้ไปจริงๆนะผมไม่ให้ไปอ่ะคุณพลอยสายครับเจ็บไหมครับโอ้ยต้องทำแบบนี้ครับเลือดมันถึงจะหยุดไหลนะครับเหรอคะโอ้ยยังไม่หยุดเลยครับโอ้ยสมดอกแล้วคุณบอกมาเลยดีกว่าว่าคุณจะเลือกใครระหว่างผมกับพี่มะเนี่ยคุณเลือกสาธุใช่ไหมครับพลอยสายเลือกสาธุใช่ไหมคุณพลอยสายครับคือผมไปคิดดูแล้วนะครับผมคิดว่าเราสองคนเนี่ยเหมาะกันมากๆเลยนะครับคุณพลอยสายคุณให้โอกาสผมดูแลคุณได้ไหมครับไม่ให้โอกาสไม่มีทางพลอยสายเขาไม่ให้โอกาสได้หรอกใช่ไหมครับพลอยสายคุณเลือกสาธุใช่ไหมคุณเลือกสาธุใช่ไหมสาธุสาธุไม่เลือกสาธุสาธุโอ้ยสายเลือกจะบ้าเหรอคะมันแรงงานอะไรกันแบบนี้เล่าพี่อยากกดดันคนสวยแบบนี้ได้ไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะจะหายไปจากชีวิตเราจริงๆด้วยเออใช่ครับ